ถ้าไม่ดีแล้วจะรักษาไว้ทำไมคิดสิครับคุณทวีพรนะครับนะเชิญครับแน่ๆนะโรคเการู้จักคำว่าเกาเจ๊ไหมเนี่ยเห็นมันไปหาเกาเจ๊เลยเนี่ยโรคเกาเจ๊เนี่ยโหดูแดดดูแดดเมื่อนี้เยอะไอ้โรคเกาเนี่ยมันเพลนๆไม่มีอะไรมากมายหรอกฟังโรคเกาเจ๊เนี่ยโหแสบมากนะครับโรคเกาเจ๊เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนโน่นยุคอยุธยานะครับบ้านเมืองเรานะโรคเกาเจ๊ทุกวันนี้โรคนี้ก็ไม่เคยหายขาดจากสังคมไทยนะโรคเกาเจ๊โรคเกาเจ๊เนี่ยงงไหมพี่ไม่รู้หาคำแปลเองก็แล้วกันภาษาอะไรก็ไม่รู้หรอกหลงเล่าให้ฟังเนี่ยเอาฮะคำว่าโรคเกาตามการแพทย์ก็พูดถึงก็คือภาษาทั่วๆไปนะครับจริงๆก็คือเขาว่ารูมาติซึมนะรูมาติซึมหรือเขาเรียกว่าโรคมารูมาตอยนะภาษาพื้นบ้านก็คือโรคเกาโรคเกาถ้าลุงแปลคือโรคหมาแล้วครับคำว่าโรคเกาก็เข้าใจกันดีอาการมันก็คือปวดตามข้อนิ้วมือนะครับปวดไปหมดที่ไหนมีข้อคอเหมือนกันไม่รู้ที่ไหนมีข้อปวดหมดส่วนมาก 99% มันจะเป็นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าข้อเท้าโอเคไหมครับแล้วก็ข้อเข่าข้อสะโพกเอาว่านิ้วมือนี่เป็นหลักนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นหลักนะนี่ตัวหลักนี่ก็เรียกว่าโรคเกาสามารถรักษาหายได้ไหมผมบอกว่ามันไม่ดีไปรักษาทำไมแล้วภาษาต้องสวนให้ได้ครับถ้าแก้ภาษาไม่ได้จะไปต่อไม่ได้นะครับนะมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มาปรับภาษากันใหม่เรื่องนี้นะครับเพราะมันติดมากภาษานี่ติดมากคำว่ารักษาเนี่ยเป็นภาษากฎหมายนะครับอย่าลืม เขาผูกขาดแม้ทั้งภาษานะครับสาธารณสุขใช้ภาษาพวกนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับดูสิครับเขาเขียนกฎหมายผูกขาดไปถึงขนาดนั้นนะสาธารณสุขไม่รู้ว่า ผมก็บอกโอ้ยของไม่ดีไปรักษาไว้โง่ทั้งหมดอะไรมาลุงใส่คำว่าโง่เลยมา ก็ของไม่ดีมันเจ็บมันปวดไปรักษาไว้หาหอยทำไมเล่าใครรักษาก็โง่สิครับไปลูกโง่เลยนะครับถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดไม่เป็นก็อย่างว่าแหละตามน้ำเข้าไปลุงคิดเป็นคิดได้แล้วก็ชวนคิดชวนคุยโอเคไหมครับแล้วท่านก็พิจารณาให้ดีๆคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้คำว่ากำจัดไปลุงไม่โง่รักษาหรอกโยมแต่กำจัดมาเยอะนะโยมจบ กำจัดมาเยอะนะโยมคุณแก้วตาสุราบมูลไงถามมาดูสินั่นน่ะคุณแก้วตาสุราบมูลนะโอ้โหลุงมาตอยที่ว่านี่ว่าโรคเกานั่นนะครับมาเป็นเวลา20กว่าปีเจอลุงกี่ครั้ง 2-3 ครั้งนะตอนนี้เขาเลี้ยงหลานได้สบายเลยพัฒนานิดนึงคุณพัฒนานิดด้วยเหรออ๋อคุณพัฒนานิดเนี่ยฮะเรียกว่าตัวแข็งไปสักกระ15ปีอ่ะเห็นมั้ยงี้คุณพัฒนิดอีกคนนึงโหยตัวแข็งปวดหมดนิ้วนู่นคุณพัฒนิดคุณดาวเรือกเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมครับมาเจองับอากาศตามสไตล์แต่แมงเข้าด้วยเจอลุงเข้ามาก็ไปด้วยโอ้สบายหรือเลยตอนนี้โหยปิ้งเลยเลยครับคำว่าปิ้งนะร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงนะต้องถามเขาเองเรื่องนี้นะครับคำว่าปิ้งนี่เป็นภาษาของเพศแม่ลุงไม่น่าจะใช้แทนเพศแม่เขานะครับแต่เขาเล่าให้ฟังนะหนูปิ้งเลยว่าโอ้ผมก็คิดสิครับโอ้จาก50เหลืออยู่30เงี้ยคำว่าปิ้ง อะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายโอเคครับรับแซบครับ ก็สนุกดีเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยไม่รู้นะลุงสนุกนะโอ้โหดูเหลือบดูเวลาแล้ว4:08แล้วนะ เอาไปแล้วไหมนี่ก็เหมือนกันคุณนิดยาเนี่ยโรคเบาหวานรักษาหายไหมคะโอ้ยทำไมถึงขนาดคนพูดอยู่เงี้ยนะคำว่ารักษาเนี่ยขนาดผมพูดอยู่เงี้ยก็ยังพิมพ์มาอีกนะคำว่ารักษาก็แปลว่าไม่เขายอมเข้าใจเลยไม่ยอมเข้าใจเลยคำว่ารักษาก็ถามว่า
คำว่าบอบามันดีไหมล่ะก็ถามกลับไม่ดีไปรักษาหาหอยทำไมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ว่ากำจัดไม่ดีก่อนเลยนะครับนะๆๆเปลี่ยนภาษาก่อนครับถ้าเปลี่ยนภาษาไม่ได้ลุงไม่อยากจะคุยด้วยในเรื่องพวกนี้จริงๆปรับภาษาเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนครับผมนะแล้วก็ติดต่อมา 22.7 นะครับ ID Line นะครับเข้าสู่ระบบ ID Line นะฮะมาถึงก็มาลงทะเบียน มีแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ไม่ได้ถามโคตรงอบสักการะหรอกครับโอเคไหมผมไม่ได้ถามเรื่องของลูกใครพ่อใครแม่ใครไม่มีหรอกครับไม่สาวประวัติอย่างนี้นะครับไอ้ลุงไม่เกี่ยวบอกอาการมาอย่างเดียวจบข่าวโอเคไหมโอเคนะไอ้เรื่องโรคนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของการแพทย์นู่นลุงไม่เกี่ยวนะเพ่นะไอ้ที่ท่านพูดนี่ก็คือทางการแพทย์เบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยเดินมันเดือนเท่าไหร่ก็ว่าค่าน้ำตาลในเลือดนึกก่อน110ไม่เกิน115ถือว่าปกติยุคสมัยก่อนนี้นะฮะ140 150ไม่เกิน150คนที่มีอายุประมาณสัก 40-50 ปีนี่เขายังถือว่าปกติอยู่นะยุคนี้ขึ้นมาถึง115ระบุแล้วเป็นเบาหวานสังเกตมั้ยสังเกตระยะมั้ยครับแก๊ปตรงเนี้ยคนที่ช่วงอายุไม่รู้จากตัวเลขเนี่ยดูสิมันจะเพิ่มประชากรที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเยอะมากเลยครับจากตัวเลข100เอาว่า45ก็แล้วกันกับ15คือถ้าหากว่า15เนี่ยมันปกติทุกวันนี้นะครับเขาใช้ตัวเลขนี้เดิมทีเดียวเนี่ย25เนี่ยยังปกติถ้าไปถึง145ก็ยังสามารถที่จะควบคุมอะไรควบคุมอาหารได้อันนี้ใส่อินซูลินเลยแหละครับงงไหมครับนี่ตอนนี้ยิ่งลดต่ำมานะถ้า20ยังไงเนี่ยหรือ15น้ำตาลเนี่ย15นะใส่อินซูลินเข้าไปแล้วดูสิครับระยะห่างมันเพิ่มขึ้นจำนวนผู้คนต้องการอินซูลินเยอะขายได้เยอะไหมพี่ไหนมาคนขายได้เยอะไหมครับคิดทางด้านเศรษฐกิจดีครับพอหน้าเรื่องนี้นะครับสู้การเผาผลาญกระบวนการเมตาบอลิซึมนี่แหละครับดีที่สุดเสร็จแล้วก็มาควบคุมอาหารกันอย่ากินพวกอาหารที่มันเป็นที่จริงแป้งนะครับแหมตำรามีนะเนี่ยเอาเปล่าที่พูดเนี่ยลุงไม่จะกางตำราใส่หรือไงบางทีลุงก็รังเกียจตำรามีตำราทั้งเนี่ยนี่อ่านไหวไหมเนี่ยไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยขี้เกียจอ่านลุงเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวลุงก็พอแล้วไปได้หมดทุกเรื่องแหละเห็นไหมครับนะกลับมาหาพลังงานบริสุทธิ์นะครับงานอากาศครับมันจะเผาไหม้เผาผลาญน้ำตาลไปเผาไหม้ไขมันมันสลายไขมันให้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ลุกไหม้ส่งมาต่อเป็นพลังงานต่อน้ำตาลเหมือนกันครับสลายน้ำตาลมันเป็นพลังงานขับเคลื่อนร่างกายต่อแล้วก็น้ำหนักจะลดลงไปเองนะมันจับแนวคิดอย่างนี้ดีกว่าครับนั่นนะไม่งั้นตลอดชีวิตนะครับพวกนี้พวกเรื้อรังน้ำตาลไขมันหัวใจและความดันถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกดีจริงมันจะมีโรคเรื้อรังได้ยังไงทำไมคิดไม่เป็นของแค่นี้โอ้ยทำไมถึงง่ายไม่ต้องคิดเลยที่ว่าเนี่ยทีนี้ลุงหงอกทำไมถึงไม่เป็นลุงหงอกเคยไปตรวจไหมนึกว่าผมยอมรับมันยังไงกันนะลุงหงอกกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใส่ร่างกายแข็งแรงผมจะสนใจไปทำไมเล่ากับการแพทย์ที่เขาพูดถึงกันเห็นไหมครับต้องรู้ตัวสิครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใส่ร่างกายแข็งแรงปึงปังปึงปังตึงหนังทำอะไรก็ทำได้นี่76ปีแล้วเวลาเนี่ยใช่ไหมฮะทำไมต้องให้คนเข้ามาตรวจเราเรามีสิทธิที่โดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องเราตรวจสอบตัวเราเองดีไหมครับกลับมาเถอะครับกลับมาหาตัวเองเราท่านมีสิทธิที่โดยชอบธรรมในเรื่องพวกนี้ยึดมั่นอากาศเป็นยาขาด1 นาทีได้ไหมอากาศ
น้ำเป็นยารักษาตัวเราเนื้อพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์หมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจานาระดักแด้ด้วยแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นนอกนั้นยาเป็นพิษคิดไม่ได้สิครับเคมีเป็นพิษยึดภาษาเป็นหลักแล้วพิจารณาซะก่อนจริงไม่จริงถามตัวเองถ้าเปลี่ยนปรับได้มาเข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติแล้วมารู้จักพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเราเองซึ่งลุงเป็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แต่พูดนะทำได้จริงด้วยถือว่าใช่ไหมก็ดีไม่ต้องสิ้นเปลืองดีไหมครับผมไม่แย่งอาชีพไปผมไม่รักษาผู้คนเรียกเงินทองใครนะมีตู้ขอทานแถวๆนี้ใช่ไหมว่าโต้ใจเหมือนกันนะไผเรื่องงานนี้ทวงหนี้เหรอโยมอย่าทวงหนี้นะแมวนะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงว่าไปดาวเลิกค่ะดาวเลิกดาวนพเคราะห์ค่ะมีคนว่ามาลองถามใส่สิลองแชร์ดูสิประสบการณ์ตรงที่บอกว่าไอ้รูปตารอดเกาเป็นไงชนครับหรือมีอะไรเรื่องอื่นไหมค่ะคุณลุงมีเรื่องอื่นไหมมีค่ะคุณลุงเอาความเดิมก่อนนะคะคุณลุงเอาเชิญครับหนูอะค่ะเป็นรูมาตอยนะคะมากกว่า30ข้ออืมคือจริงๆอะค่ะหนูนี่คือคำว่ามากกว่า30ข้อเช่น1 2 3ตรงไหนบ้างนิ้วทั้ง10นิ้วทุกข้ออืมค่ะแล้วก็คอต้นคออะค่ะอ่าหัวไหล่ทั้ง2ข้างอ่าข้อศอกทั้ง2ข้างเออข้อมือทั้ง2ข้างรวมแล้วหลงจ้อง30ข้อแล้วกันนะค่ะแล้วก็เอวค่ะคุณลุงเอาล่ะว่าไปจบคำว่าข้อเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปเรื่องค่ะต่อไปเรื่องอย่างเดียวที่ไม่ติดอะค่ะคุณลุงเหลือแค่ลิ้นนะคะคุณลุงลิ้นใช่ค่ะนอกนั้นติดหมดเลยค่ะล็อกแล้วก็เจ็งแล้วก็เจ็บ ลิ้นไม่ติดแปลว่าลิ้นกระดกพูดจาอะไรต่างได้ใช่ค่ะคุณลุงนอกนั้นล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยค่ะโอเคทางการหายใจอะค่ะคุณลุงว้าวเอาเชิญต่อครับดีมากครับแล้วหนูก็ทำงับอากาศอะค่ะเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคุณลุงเออพอหนูมาเจอทิปคุณลุงอะค่ะเหมือนที่คือตอนนั้นหนูก็ปรามาสภาษาลุงอะนะคะอืมคือหนูพูดว่าหนูเจอคลิปคุณลุงแล้วหนูก็พูดว่าถ้ามันจริงถ้ามันใช่ต้องเดี๋ยวนี้หนูก็ทำงับประกาศอะค่ะคุณลุงแล้วมันก็โล่งเลยค่ะคุณลุงได้ผลเลยใช่ค่ะคือแบบจากที่แบบหายใจไม่ได้อะค่ะคุณลุงหายใจเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ท้องนี่แข็งมากเลยค่ะคุณลุงครับพองับประกาศครั้งแรกอะค่ะคุณลุงลมนี่ออกก้นเลยค่ะคุณลุงแบบดังมากทะลุทะลุทะลวงใช่ค่ะคุณลุงขอโทษนะคะครับขี้กระจายเลยค่ะคุณลุงโอ้โหดีมากครับเนี่ยภาษาพื้นๆนี่ขี้แตกเลยขี้แตกขี้แตนขี้กระจายเลยค่ะคุณลุงมันไม่ใช่แตกธรรมดามันแบบกระจายเลยอะค่ะคุณลุงเข้าใจครับแล้วหนูก็เลยมาอยู่ในกลุ่มของรับอากาศนะคะโดยของพี่ TTM อะค่ะยุคนั้นมันยุคอินดี้แอร์นะใช่ค่ะโอเคทราบครับหนูก็รับอากาศมาตอนนี้นะคะเข้าเดือนที่10ค่ะอาการของหนูตอนนี้นะคะครับอาการเจ็บแข็งเกร็งเนี่ยค่ะหายไปแล้ว 90% ค่ะคุณลุงครับยินดีด้วยครับหนูสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเมื่อก่อนนะคุณลุงแม้กระทั่งถุงแกงนะคะหนูยังหิ้วไม่ได้เลยค่ะคุณลุงโอ้ตักอาหารใส่ปากก็ยังไม่ได้ทั้งนั้นนะใช่ค่ะWow. แล้วเหมือนกับหนูว่าเหมือนก็จะติดเตียงแล้วอะค่ะคุณลุงใส่แคมเพิร์ดแล้วอะค่ะว้าวใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็งับอากาศมาจนถึงเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อ 2-3 วันเนี่ยค่ะคุณลุงหนูตื่นเต้นมากเลยคือหนูเห็นในคลิปอะค่ะในคลิปของลุงหงอกสุขภาพอนาคตอะค่ะเห็นคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายเขากระโดดกันนะจ้องจ้องจ้องเห็นเขาบอกว่า
มันเป็นเหมือนเขย่ายักษ์ใช่ไหมคะอืมแต่ถ้าพูดในภาษาวัยรุ่นของหนูหน่อยก็คือเหมือนเช็คอะค่ะสำหรับหนูมันคือการเช็คกินอาหารตอนเช้าอะค่ะคุณลุงอืมมันเหมือนเอาแบบใส่แก้วแล้วเขย่าอะค่ะคุณลุงแล้วก็มาทำบ้างอะค่ะคุณลุงครับครับครับหนูทำมาได้วันนี้วันที่สามอะค่ะคุณลุงผลเป็นยังไงบ้างคืออาการเก่าของหนูที่เหลือ 10% นะคะคุณลุงก็คือเข่าข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันมีอาการเจ็บแต่เจ็บแบบว่า 10% นะคะคุณลุงแต่อาการที่มันยังแก้ไม่ได้ที่มันยังติดขัดอยู่ก็คือเป็นบางจังหวะนะคะคืออาการเสียวอะค่ะคุณลุงคือพอมันเสียวปุ๊บเนี่ยแบบมันไม่โอเคอะค่ะคุณลุงมันอ่อนแรงก็ยังถือว่าดีแต่ว่าก็พอหนูทำมาได้3วันนะคุณลุงตอนเนี้ยอาการเสียวเหลือ 5% โอ้ยยาวโอ้โหสุดยอดปรารถนาอันนี้นะคะคุณลุงไม่มีอาการเสียวเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูสังเกตคือหนูมีความรู้สึกหนูอยากทำอีกมันเหมือนหนูมีกำลังขาค่ะคุณลุงเสพติดเสพติดใช่ค่ะมันเพลินนะคะคุณลุงคือตอนที่หนูทำงานประกาศหนูได้ความโล่งความเบาแล้วค่ะคุณลุงแต่ว่ามันเหมือนมันเบาพอทีนี้พอเบาปุ๊บมันเหมือนทำให้เรานั่งอยู่กับที่ค่ะเราก็แบบขยับมันก็ขยับได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเสียวอะค่ะคุณลุงแต่พอ3วันนี้หนูทำอาการเสียวหนูหายไปตอนนี้เหลือแค่ 5% เองคุณลุงครับโอ้ยินดีด้วยเลยค่ะแล้วก็แต่มันมีอีกอย่างนึงนะคะคุณลุงที่หนูอยากจะมาถามคุณลุงมากเลยค่ะวันนี้คือตอนที่หนูทำนะคะหนูก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะคุณลุงทำแค่ตอนตื่นนอนมาปุ๊บหนูทำแล้วก็ก่อนนอนหนูก็ทำแค่นั้นเองค่ะคุณลุงครับทีนี้ในจังหวะที่หนูหลับนะคะตอนกลางคืนนะคะคุณลุงหนูก็ฟังคุณลุงนะคะแล้วหนูก็หลับไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงที่หนูหลับหนูมีความรู้สึกตัวว่าหนูมีความรู้สึกบางอย่างนะคะคุณลุงคือมันมีจังหวะที่มันเหมือนกับมันมีฟองอากาศแตกเอ๊ะอยู่ในโพรงจมูกหนูอะค่ะคุณลุงสามเม็ดนะคะแล้วหนูโล่แล้วหนูฟินมากเลยค่ะคุณลุงถ้าจะบินได้เลยใช่ค่ะคุณลุงหนูก็อยากถามคุณลุงว่าอันเนี้ยมันคืออะไรอะค่ะคุณลุงถ้าถามลุงอย่าตอบว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้าสู่ความสมดุลยิ่งขึ้นพูดถึงพวกธาตุคือธาตุดินน้ำลมไฟมันคล้ากันด้วยอัตราส่วนที่จะ1:1แล้วก็แปลว่าดีมากๆอะไรกันนี่พูดผ่านธาตุดินน้ำลมไฟนะครับแต่จริงๆก็คือระบบทั้งหมดแหละนะระบบจะไปเป็นระบบประสาทก็จะมีความรู้สึกไวโต้ตอบไวขับรถรับรู้ได้ไวนะแล้วก็ทางทุกๆระบบก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันสิ่งนี้แหละที่ลุงบอกว่าเป็นการแพทย์แบบองค์รวมคือรวมทุกอย่างของร่างกายเนี่ยเวลามันทรุดมันก็ต่างคนต่างทรุดอย่างแต่ละทรุดอย่างแต่ละอย่างทรุดมาเยอะแยะจนกระทั่งจะติดเตียงแล้วที่คุณพูดเมื่อกี้นี้แต่ละมันอัพขึ้นมาเนี่ยมันอัพขึ้นมาพร้อมมันทั้งหมดเลยเห็นไหมส่วนที่ดีเลิศมันก็เลิศไปส่วนที่มันหนักๆก็ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยที่คุณว่ามาเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทั้งหมดเรียกว่าองค์รวมก็คือเรื่องราวของพลังงานนะฮะณวันนี้องค์การอนามัยโลกเขายอมรับเรื่องนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่บ้านเราเนี่ยปัญญาขององค์กรบุคลากรองค์กรรับไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะมารับเรื่องของพลังงานรักษากันและกันความจริงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า energy therapy ใช่ไหมเขามีตั้งอยู่5สเต็ปยังไงของลุงมีหมดทุกสเต็ปเลย5สเต็ปมีพร้อมเลยทุกอย่างเลยเป๊ะแบบ 100% เลยนะของลุงมีถึงขนาดนั้นใช่ไหมถึงนี้นะครับที่อยากจะนำเข้าสู่ระบบของร่างของสาธารณสุขบ้านเมืองเรามันจะได้ช่วยชาติได้อย่างดีและประเสริฐจริงๆผมพยายามจะบอกว่าสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรให้มารักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนเนี่ยลุงก็บอกแต่ลุงก็พยายามก็เสนอเข้าสู่ระบบนะแต่ก็ตีแตะแต่ลงมาหมดแล้วก็เลยขี้เกียจคุยเข้าใจไหมครับก็จังหัวคนนะว่าบางทีนะแล้วก็เลยมาใช้หน้าจอเนี่ยช่วยกันนั่นเองนะครับดีนะยังมีหน้าจอช่วยกันความจริงทางวิทยุก็ช่วยได้แต่นั้นนะครับช่วยคนมาเยอะโอเคนะส่วนหนึ่งที่คุณได้รับมาก็ถือว่าดีครับค่ะคุณลุงครับคือเมื่อกี้ที่หนูได้ฟังคุณลุงอะค่ะใช่เลยค่ะคุณลุงคือหนูเนี่ยทรมานกับโรคเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหนู
หนูเกลียดมากเลยนะคะไอ้คำว่าโรคเวรโรคกรรมเนี่ยค่ะคุณลุงเออคือหนูนอนร้องไห้กับหนูหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ค่ะคุณลุงว่าทำไมหนูต้องมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วค่ะท่านคุณลุงพูดเลยค่ะหนูย้อนกลับไปเลยค่ะหนูรู้เลยว่าที่หนูเป็นทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดจากอาการที่หนูเป็นตอนนั้นนะคะแค่ตอนนั้นคือแค่หนูแค่ยกขาไม่ขึ้นนะคุณลุงแค่เจ็บแค่ขาแต่พอหนูเริ่มไปรักษาค่ะคุณลุงมันเลยกลายเป็นว่าแย่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแทนที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะครับรักษาตัวเองกลับต้องมาแกะมาต่อสู้กับเคมีค่ะคุณลุงต่อสู้กับเคมีก็เพราะวันนี้10เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณลุงหนูนั่งไต่ตองแล้วหนูไม่ได้กินยาเลยหนูแค่ฟังภาษาลุงแล้วก็ทำตามนับอากาศของ UTM แต่ทำไมหนูกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละวันครับมันเลยทำให้หนูย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษนะคะคุณลุงเสียงหายขอโทษแปลว่าเพราะว่าโทรศัพท์เข้ามั้งของลูกสาวเขาโทรมามันก็เลยตัดเข้าเองโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงหนึ่งพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาได้รับจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันจะว่องไวทันใจมากนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับมันมาถึงยุคของมันมาแล้วเอาเชิญต่อครับคุณลุงหนูก็เลยนึกย้อนไปว่าที่หนูเป็นนะคะไม่ใช่มันเป็นเพราะเคมีค่ะคุณลุงหนูสงสารร่างกายหนูมากเลยไม่ใช่เคมีอย่างเดียวนะคะทุกอย่างอะค่ะคุณลุงแม้กระทั่งเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอาหารเสริมที่คุณลุงพูดมาทั้งหมดอะค่ะคุณลุงหนูผ่านมาหมดแล้วค่ะครับแต่วันนี้หนูอะค่ะหนูดีขึ้นนะคะหนูรักษาด้วยตัวของหนูเองแค่ความเข้าใจที่คุณลุงมีให้หนูอะค่ะคุณลุงครับแค่นั้นเองอะค่ะคุณลุงหนูกลับดีขึ้นเพียงแค่ฟังภาษากิ๊กก๊อกรู้เรื่องเนาะเข้าใจด้วยใช่ค่ะคุณลุงมันไม่ใช่แค่ตอนนี้หนูมีร่างกายหนูดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นแค่ร่างกายค่ะคุณลุงใจหนูก็ดีขึ้นค่ะคุณลุงสุขภาพใจหนูดีขึ้นมากเลยอะค่ะคุณลุงครับอันนี้นะคะหนูมีความสุขมากหนูจะกระโดดหนูมีความสุขต่อไปหนูจะต้องกระโดดได้ครับต้องวิ่งได้หนูจะต้องกระโดดให้คุณลุงเห็นเห็นบอกว่าปิ้งนั่นไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเหลือแต่วิ่งค่ะคุณลุงตอนนี้เหลือแต่กระโดดกับวิ่งค่ะที่หนูยังทำไม่ได้เห็นบอกว่าปิ้งอธิบายเขาว่าปิ้งสิมันเป็นไงร่างกายเขาว่าปิ้งโหเจ๋งเลยคือเมื่อก่อนนะคะคุณลุงหนูนะคะผิวแบบเหี่ยวแห้งมากเลยคุณลุงด้วยความที่หนูกินเคมีอะค่ะคุณลุงแต่ตอนนี้นะคะหน้าแดงแก้มแดงหน้าใสปิ้งใช่ค่ะแล้วแบบผิวพรรณดีฮอร์โมนดีมากแล้วหนูไม่รู้พูดออกอากาศได้หรือเปล่านะคะคุณลุงมันกลับไปเป็นสาวอะค่ะคุณลุงอ๋อภาษานี้เข้าใจผมจะแปลได้ไหมผมขออนุญาตแปลนะได้ค่ะคุณลุงปกติเพศแม่นะทุกเดือนเมื่อเกินพังนะเวลาคุณเป็นนะฮะปรากฏว่า5ปี10ปีเขื่อนไม่เคยพังเลยพอเวลามาเจอพลังงานบริสุทธิ์รวมทั้งอากาศด้วยเนี่ยเขื่อนพังวะใช่ป่ะครับใช่ค่ะคุณลุงอ๋อนี่คำว่าสาวกลับคืนมาคือตรงนี้เองความหมายเนาะค่ะคุณลุงเออทีนี้มันจะมีเขื่อน2เขื่อนนะคะคุณลุงเนี่ยคุณลุงพูดหนูก็อยากจะพูดอีกนิดนึงนะคะคุณลุงไหนๆมันจะสุดๆแล้วอะค่ะคุณลุงคือไอ้เขื่อนเนี่ยมันมีอีกเขื่อนนึงนะคะคุณลุงหนูไม่รู้ว่าที่คุณลุงพูดเนี่ยหมายถึงเขื่อนอะไรแต่สิ่งที่หนูอยากจะพูดนะคะคุณลุงคือเขื่อนธรรมชาติก็คือหนูอะค่ะคุณลุงหนูหมดอะไรไปอย่างชีวิตหนูมันเหี่ยวแห้งมาเป็นเวลา15ปีอะค่ะคุณลุงหนูไม่มีความสดชื่นไม่มีความสดใสในชีวิตหนูเลยค่ะคุณลุงแต่วันที่หนูทำงับอากาศอะค่ะคุณลุงหนูถึงจุดสุดยอดเองโดยที่ไม่ได้มีการกระตุ้นนะคะคุณลุงในขณะที่หนูหลับอะค่ะพอมันจะเลอะโลกแล้วทีเนี้ยโอเคฟังกันเลยจะไม่ยอมคุณลุงโอเคมันจะเลอะโลกจะเลอะโลกโอเคดีมากครับภาษานี้พอเข้าใจได้เยอะแล้วล่ะเยอะแล้วนะคะครับผมค่ะ
ครับก็ขอบคุณคุณลุงมากนะคะคุณลุงกราบขอบพระคุณคุณลุงค่ะคุณลุงก็ด้วยความปรารถนาดีทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอด้วยกันนะครับท่านที่คอยรับฟังนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะ15ปีเมื่อเขาชีวิตนี่มันโอ้โหแทบจะไม่มีอะไรเหลือของเราเลยกลับมาเจอพวกเราแค่ปีเดียว2ไม่ถึง2ปีดีทุกอย่างเขาก็หนีจากเคมีเนี่ยเขาใช้คำว่ารักษามาตั้งแต่ที่แรกแล้วเห็นไหมรักษาของไม่ได้รักษาไว้ลุงก็พยายามต่อต้านคำว่ารักษาจนกระทั่งถึงไหนเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาลุงเลิกใช้คำว่ารักษาซะของไม่ดีในตัวเราเนี่ยครับมันใช้ว่ากำจัดได้ไหมครับนะกำจัดต้องใช้คำว่ากำจัดใช้ภาษาหากล้างด้วยภาษานี่ก็โอ้โหไปได้ครึ่งแล้วครับนะฝากไว้ทุกคนทุกท่านกรุณาเปลี่ยนภาษาใหม่เลยครับคำว่ารักษากับกำจัดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีของร่างกายที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นเขาใช้คำว่ารักษามาตลอดเลยมันถึงไม่หายสัก45ปีที่มันอยู่กับตัวสาวคนเมื่อกี้นี่นะครับสาวดาวเรื่องนี่โอเคยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะเร่งไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเขาคนที่เขาเกิดผลเนาะไม่ลืมถามเขาว่ารู้จักลุงหงอกแล้วไม่ใช่จะเรียกว่าใช้จ่ายกับลุงหงอกเท่ากับเท่าไหร่แทบจะไม่ใช้สตังค์สักบาทเดียวซ้ำไปจริงใช่ไหมฮะเขาก็ภาคภูมิใจของเขานะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งเพศแม่มีปัญหาเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยอะไรแม่อะไรแต่คำว่าสแกนนมนะครับสแกนนะฮะเอานมไปขึ้นเขียงนี่ดีกว่าแล้วก็ถูกบีบโอ้โหเจ็บปวดมากไปมหาศาลทนได้ยังไงสแกนนมมะเร็งนี่นะครับเออก็มะเร็งนมพัดโถเอ้ยจริงๆมันโคตรง่ายเลยจริงๆนะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะที่ว่าเนี่ยพอนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอผมก็พยายามจะบอกไว้คนที่ไม่เคยเจอคำว่าสแกนเต้านมเพศแม่เนี่ยเอานมไปขึ้นให้เขาบีบมันใช้เครื่องนะใช้ไฮโดรลิกบีบเข้าไปเพื่ออะไรโอ้ยไม่อยากจะพูดนะไอ้แค่เจอมือเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนมแม่เนี่ยโอเคไหมอันนี้เจอเครื่องเหล็กนะฮะกระแทกกันไปอย่างเงี้ยโอ้ยทรมานขนาดนี้ไปให้เขาถักกระทำกันอยู่หรือเพศแม่ต้องออกมาตะโกนแล้วอย่างนั้นรู้ไหมมันทรมานให้ลุงเพศพ่อมาตะโกนแทนมันก็ไม่เชิงใช่ไหมครับมันอะไรกันนักกันนะคนที่ไม่เคยก็ไปโดนทีโอ้ยชอกช้ำมานมแทบจะแตกระเบิดออกไปเลยนั่นๆโอเคครับอีกอย่างพยาบาลเหมือนกันเห็นเป็นคนปฏิบัติการก็น่าจะออกมาพูดบ้างพยาบาลพูดก็ไม่ได้นี่คือวิชาชีพถึงพูดปากเสียอยู่ไม่ได้อีกในระบบโอ้ยจุดละนายไม่จะว่างไงกันก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันถึงมาถึงสิ่งต่างๆนี่พูดบ้างสินะครับไม่กลัวอะไรกันนักกันหนานะใช่ไหมครับของจริงความจริงไม่เคยออกมาสู่สังคมมีแต่ของไม่จริงเนี่ยครับนะโอเคก็เล่าสู่กันฟังครับเราอย่ามีอารมณ์เพียงแต่ว่าแจกแจงจำแนกให้ฟังได้กรุณาพิจารณาตามบ้างก็เท่านั้นนะครับหนูเช็คปีที่แล้วค่าปกติทุกอย่างเวทอ่อคุณเมตนาวิธีการเช็คของเขาให้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็วัดคือดูดเอาเลือดไปวัดค่าทางนั้น